เบนปุญญาพรวางเท้าพาดคอนโซลหน้ารถเจอดราม่าลบหลู่แม่ย่านางหลังจากที่นักแสดงสาวเบนปุญญาพรภูลพิพัฒน์ได้โพสต์ภาพท่านั่งสุดแซ่บอยู่บนรถซึ่งเป็นท่านั่งที่เธอได้ยกขาขึ้นพาดบนคอนโซลหน้ารถและได้เขียนข้อความโปรโมทผลงานละครเรื่องล่าสุดร้านดอกนิ้วที่กำลังออนแอร์อยู่ด้วยแคปชั่นว่าผ่านไปแล้ว3ตอนละครเรื่องร้านดอกนิ้วเพนนี่ขอบคุณนะคะที่ติดตามมีการเปลี่ยนชื่อจากเพนนี่เป็นโสเพนนี่เป็นที่เรียบร้อยอาทิตย์หน้ามาลุ้นกันต่อนะคะทุกคนร้านดอกนิ้วกระแสตอบรับดีเกินคาดด่าได้แต่อย่าแรงซึ่งก็มีแฟนละครเข้ามาชื่นชมในฝีมือการแสดงของเธอไม่ว่าจะสวมบทบาทไหนก็เล่นได้ดีบทแตกเรียกว่าร้ายได้ใจสุดๆแต่กลับมีชาวเน็ตบางส่วนที่เข้ามาเตือนนักแสดงสาวในเชิงตำหนิพูดถึงความไม่เหมาะสมถึงท่านั่งบอกว่าไม่ควรเอาเท้าไปวางบนหน้ารถแบบนั้นเพราะรถทุกคันมีแม่ย่านางเป็นการลบหลู่แม่ย่านางอีกทั้งท่านั่งไม่เหมาะสมเป็นคนดังไม่สมควรทำแต่งานนี้มีเสียงแตกเพราะชาวเน็ตหลายคนเข้ามาตอบโต้แทนสาวเบนถึงประเด็นแม่ย่านางด้วยว่าแม่ย่านางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเราเชื่อเราก็ทำเป็นเรื่องของเราเขาไม่เชื่อก็เรื่องของเขาอย่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขานั่นมันรถเขาเอารถตัวเองพอดราม่าได้ทุกเรื่องคนไทยรถก็รถเขาแม่ย่านางช่วยผ่อนรถไหมก็ไม่จะอะไรมากมาย